เธอพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงคุณหมอชนน่านบอกฉันคิดผิดที่ไปจับมือกับเธอโอ้เนี่ยบ่ายเพราะจำเป็นนะคะเอาคุณหมอชนน่านสีแก้วค่ะได้ลุกขึ้นชี้แจงแล้วก็ตอบข้อซักถามในนามของพรรคเพื่อไทยและคุณหมอเองก็เป็นคนลุกขึ้นเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีข้อสงสัยต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของพรรคก้าวไกลขออภัยคุณสมบัติของพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐานะคะโดยเฉพาะมันมีมุมของเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคุณหมอชนน่านก็เลยรวบรัฐแถลงอภิปรายขออภัยใช้คำว่าอภิปรายนะคะอภิปรายครั้งเดียวไปเลยสาระสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะคุณหมอชนน่านไล่เลียงมาแบบนี้ค่ะคุณหมอชนน่านบอกว่าสมาชิกรัฐสภาหลายท่านอาจจะแสดงความเห็นในฐานะพรรคการเมืองว่าไม่สามารถให้ความเห็นชอบคุณเศรษฐาได้ด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่เรื่องคุณสมบัติแต่เป็นเรื่องจุดยืนทางการเมืองและพฤติกรรมในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งตนขอชี้แจงนะคะโดยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจริงอยู่ว่าในพฤติกรรมการแสดงออกในบ้านนี้เมืองนี้อาจมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายว่ากลุ่มนั้นเสรีนิยมกลุ่มนี้อนุรักษ์นิยมแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ล้วนแล้วแต่เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะและคุณหมอก็ยังบอกอีกว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็บอกว่าคนที่เลือกพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เป็นปวงชนชาวไทยเหมือนกันเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ให้สิทธิ์ให้เสียงตัวแทนของเขาเข้ามาเป็นประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเผด็จการนี่คุณหมอตอกย้ำเลยนะคะว่าคนที่ไม่คนที่เลือกพวกเราก็เป็นประชาชนเหมือนกันไม่ใช่เผด็จการก็เป็นประชาชนทั้งนั้นแหละแล้วคุณหมอก็ยังบอกอีกนะคะว่าพฤติกรรมของพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะคะก็มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติก็ย่อมมีการต่อสู้ทำลายล้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นได้พรรคเพื่อไทยคิดเรื่องนี้อย่างหนักค่ะจริงอยู่ที่ยินดีและส่งเสริมในสิ่งที่เป็นอำนาจของประชาชนเราเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเราเป็นพรรคอันดับ2ก็มีความยินดีร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลและถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลตั้งรัฐบาลเราเป็นพรรคอันดับ2สามารถจะแย่งชิงตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญปกติแต่ด้วยสภาพบังคับแบบนี้เราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราคิดผิดค่ะเพราะกลายเป็นว่ายิ่งจับมือยิ่งตั้งรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณหมอชนน่านค่ะถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพรรคดับ2เราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองและรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยรักไทยพลังประชาชนเราหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทำให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนเสียหายไปเราไม่ทำนะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามาฐานอำนาจดุลอำนาจที่มีอยู่ในประเทศนี้ดีที่สุดคือจับมาดุลอำนาจมามีประนีประนอมอำนาจและให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้สูงสุดผมว่านั่นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดในโอกาสนี้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้เราต้องปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของชาติชาติศาสตร์กษัตริย์ท่านประธานครับทุกคนพูดเหมือนกันครับแต่วิธีการทำไม่เหมือนกันโดยเฉพาะวิธีการที่มีความคลางแคลงสงสัยเนี่ยในชาตินี้เนี่ยมันทำให้เกิดความขัดแย้งฉะนั้นเพื่อไทยอาสาเข้ามาสลายความขัดแย้งตรงนี้จัดตั้งรัฐบาลในนามของทุกฝ่ายที่สามารถร่วมมือกันได้